ช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอตเตอร์วันนี้นะคะติดตามเรื่องราวของส้มบางมดค่ะที่เคยขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติแต่ว่าปัจจุบันนั้นหารับประทานได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะพาไปหาสาเหตุที่ทำให้ส้มสายพันธุ์นี้ใกล้สูญพันธุ์ติดตามได้จากคุณปรีดาวันเดือนฉายค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้ทราบถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวส้มบางมดเป็นส้มเขียวหวานที่มีรสชาติอร่อยที่สุดพันหนึ่งเป็นชื่อพันธุ์ที่ใครๆก็รู้จักแต่อีกไม่นานส้มบางมดก็จะเหลือเพียงแต่ชื่อสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพรายงานค่ะบางมดจริงๆแล้วไม่มีนะครับแต่จะบอกอย่างนี้เลยคนเขารู้ทั้งนั้นแหละพวกแม่ค้าที่เขามาซื้อทุกคนที่เขากินเนี่ยเขาก็รู้แล้วเพราะถ้าเราไปบอกเขาต้นบางมดเขาก็ยังบอกว่าบางมดไม่มีแล้วใครจะไปล้อมตึกมาปลูกต้นล่ะมันทำไม่ได้เสียงของแม่ค้าที่เล่าถึงสภาพตลาดขายส้มในปัจจุบันว่าส้มบางมดได้หายไปจากท้องตลาดนานแล้วเหลือไว้แค่เพียงชื่อเสียงของส้มบางมดที่สามารถขายได้เช่นเดียวกับคำบอกเล่าของผู้ที่เคยทำสวนส้มบางมดมานานกว่า40 ปีแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่การอนุรักษ์เท่านั้นดูจากภาพเก่าๆแล้วก็ใจหายมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกแล้วดินหมดสภาพน้ำหมดสภาพก็เลยเลิกมันใช้ไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอยากจะอนุรักษ์ไว้ใจมันรักสวนส้มทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรง60ปีแล้วพื้นที่แขวงบางมดเคยเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงมากทุกครอบครัวยึดอาชีพการทำสวนส้มเป็นหลักด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้พื้นที่ปลูกส้มที่เคยโด่งดังในอดีตกว่า 60,000 ไร่กลับเหลืออยู่เพียงแค่20ไร่เมื่อก่อนน้ำมันขาวมันสวยมันไม่ได้น้ำแบบนี้หรอกแล้วมันมามีหมู่บ้านเนี่ยน้ำสกปรกน้ำในหมู่บ้านอะไรลงมาแล้วก็โรงงานพวกสารเคมีอ่ะมันลงมาเงี้ยถ้าเราไปลดส้มแล้วอะไรมันก็หงองตายหมดแล้วเราลงทุนเยอะแล้วมันไม่ได้ผลอะไรกว่า72ปีที่สวนส้มบางมดต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติสภาวะดินเค็มและน้ำท่วมใหญ่ทำให้สวนส้มยืนต้นตายเป็นจำนวนมากจนทำให้เกษตรกรชาวสวนส้มบางมดต้องเผชิญกับการขาดทุนชาวสวนหลายคนต้องจำใจขายสวนส้มและออกไปทำกินในพื้นที่อื่นแต่ยังมีเกษตรกรชาวสวนบางรายที่รักและยึดอาชีพนี้ต่อไปผมเฝ้าสวนส้มมาตั้งแต่เด็กๆเลยได้70 ปีได้ไม่แถวนี้ทำสวนส้มเขียวหวานเกือบทุกคนแล้วน้ำท่วมมาว่าตายเกลี้ยงวันนี้ต้นเดียวก็ไม่มีเหลือพันน่ะลงทุนโดนเสียขาดทุนเป็นแสนเนี่ยก็คนก็เบื่อทางการก็เขาไม่ได้ช่วยอย่างนี้ตายก็ตายไปเลยคุณจะเอากิ่งที่นี่ไปปลูกที่ไหนๆก็ตามแต่มันไม่มีเหมือนที่บางมดนะครับโรงงานหมู่บ้านจัดสรรก็ปล่อยน้ำเสียลงมามันก็เป็นปัจจัยสำคัญตรงนี้เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ทิ้งขยะลงคลองปล่อยน้ำเสียลงคลองบ่อบำบัดตอนที่เขาปลูกบ้านเนี่ยเขามีกฎระเบียบต้องมีการบำบัดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทำไปเพื่อขออนุญาตได้แค่นั้นเองแล้วเข้ามาตรวจสอบไหมก็ไม่มาตรวจสอบถ้าจะฟื้นฟูให้ 5-6 หมื่นไร่เหมือนอดีตเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นไปได้คือลักษณะของการฟื้นฟูเชิงอนุรักษ์อาจจะส่วนนี้สัก3ไร่1ไร่2งานแต่ถ้าจะมองเห็นเป็นทิวทัศน์เป็นภาพสวนส้มแบบคลึกเหมือนในอดีตนั้นคงจะเป็นไปได้ยากความหวังในการฟื้นคืนกลับมาของสวนส้มบางมดดูเหมือนจะไกลเกินความจริงหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและยังคงเพิกเฉยกับปัญหาดังกล่าวอนาคตสวนส้มบางมดจะล่มสลายและคงเหลือไว้เพียงแค่ชื่อส้มบางมดให้ระลึกถึงเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานมาแทนที่สวนส้มบางมดนั่นคือชะตากรรมของส้มบางมดและมุมมองของนักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งผลงานส้มบางมดที่หายไปได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อยจากสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองใหม่ๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวและส่งมาทางช่องทางนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ
ดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพลาไปก่อนสวัสดีค่ะ